สวัสดีค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านนะคะมื้อนี้เฮาสิมาเบิ่งนะคะย้อนดูนะคะไฮไลท์นะคะก่อนที่ไทยจะเป็นอันดับ1ที่ชนะนะคะทุกคนจีนนั่นเองนะคะคือบอกเลยว่ายังไงการชนะก็คือการชนะนะคะทุกคนไม่มีครับที่มาปีนุชรับแล้วบอลสั้นนะคราวนี้สะดุดหัวเน็ตลงไปครับโดยอัคยาแต้มแรกเปิดมาได้เลยครับบอลแรกเข้านะครับแล้วจ่ายมาให้ลูกนี้อัคยาตีตรงช่องพอดีครับนี่ครับเสิร์ฟมีน่าจะเน้นๆไปที่จมพุ่ยครับแต่ว่าแรงไปนิดนึงครับเสิร์ฟแรงยาวออกไปครับอัคยาบำรุงสุข1เท่ากันกินเสิร์ฟไปอุ้มมึงเจียเสิร์ฟที่มาอัจฉริพรรับแล้วพรพันธ์ไปมาให้ลูกนี้ติดบล็อกนิดนึงซูเชียนานครับให้จงวุ้ยติดบล็อกของไทยครับหน้าขึ้นไป3คนนะครับคนเลยนะครับดูครับจังหวะยกมาให้จงวุ้ยตีครับตีอัดมาครับโดนบล็อกครับทะลุมาได้นี่ครับขึ้นไม่ทันนะกลางของจีนทัชชูออนเสิร์ฟตรงนี้หูมือเกียรับเกือบจะล้นเหมือนกันเอาแล้วผู้ตัดสินบอกว่าจีนฟาวตะข่ายครับครับเออผู้ตัดสินที่2เนี่ยเป่าว่าจีนไปฟาวนะครับเอาละมาเท่ากันแล้วครับดูครับฟาวยังไงนี่ครับนี่เผลอไปโดนเน็ตนะทัชชูออนเสิร์ฟหูมือเกียรับได้ซูเซถิงไปกับจงเว่ยก็ยังตีฉีกหนีบล็อกของไทยมาด้านในได้ยอดเยี่ยมครับรวบ2คนแล้วครับไทยนี่ครับมาชิปกันด้วยครับแต่ว่าแหมหลบบล็อกมุมต่อ4จุยะถงเสิร์ฟจะอ่อนรับแล้วเป็นปีวิทย์ครับที่อ่อนเดินข้ามให้กับคุณชยาติดบล็อกหนึ่งยี่ครับพอเห็นเบนุชอันเดอร์ไปให้กับปินวิทย์นี่ครับขยับเข้ามาช่วยบล็อกเลยครับแล้วลูกนี้ไปโดนเปลี่ยนกลับมาให้ได้ก่อนครับทัชชูออนรับไม่ล้นนะครับแล้วจังหวะนี้ตีไม่เต็มครับทัดดาวเอาใหม่ครับทีนุชให้พรพันธ์แล้วเลือกไปที่พิชยาติดบล็อกทัดดาวยังขึ้นไม่ได้ทัชชูออนเป็นคนเซตบอลมาให้กับอัจฉริพรตีแก้ลูกนี้สวยมากครับได้รุกต่อนี่เลยครับนะครับแล้วสุดท้ายครับเป็นอัจฉริพรครับตีลูกนี้นี่ครับหลบบล็อกทัดดาวเสิร์ฟลูกพุ่งมาครับดูแล้วอุ้มือเจรับไม่ดีเจยถงครับให้จงคุยตีห่างเน็ตครับอาครับทีติดเน็ตไปเองครับทีมไทยไล่ตามมาเสมอกันที่6ต่อ6คะแนนแก้แล้วครับจงคุยเนี่ยครับบอลแรกไม่ดีเอากลับมาเนี่ยบอลห่างเน็ตเลยครับแล้วตีไปที่อุ้มือเขียวไหมอาเขาไปที่จงคุยฮะซูเซียวถิงต้องอันเดอร์และชิดเน็ตครับโอ้แต่กดไปตรงนี้ทีมไทยรับล้มข้ามาได้ครับอาครับได้ซื้อบล็อกครับจงคุยตีมาแล้วก็เป็นพรพันธ์รับได้ทัดดาวอันเดอร์มาให้กับอัจฉริพรแก้ไปก่อนลุกจาก3เมตรครับไปอุ้มเมืองเจียครับจีนที่อุ้มเมืองเจียครับจังหวะที่เราได้รุกเรารุกไม่ถนัดครับนะครับแล้วจะ3เมตรกลางของอุ้มเมืองเจียนี่เรียกว่าตีได้รุนแรงเลยครับลูกนี้แล้วก็เป็นจงคุยเสิร์ฟอุ้ยทัชชูออนรับไม่ดีพิมพิยาตีแก้มาก่อนซูชินานให้ซูเซียวทิ้งตีจังหวะนี้ติดบล็อกนะครับหูเมืองเกียอัจฉริพรตีอัดใส่บล็อกออกไปครับเปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาได้ฮะเอาละครับ7เท่ากันครับลูกนี้จังหวะนี้นี่ต้องบอกว่าอัจฉริพรเนี่ยดีเลยนะครับนี่ครับใช้จัมป์กับพี่เอานะครับลูกนี้แล้วตีอัดบล็อกครับเป็นทัชบอลครับดีมากครับอัจฉริพรแต้มนี้พิมพิชยาเสิร์ฟอุ้มเมืองเจียรับได้ซูเซียวถิงยิงกลับให้กับอุ้มเมืองเจียครับโอ้โหเขาตีเหนือบล็อกเลยครับตีสูงมากครับจังหวะนี้ของอุ้มเมืองต้องสลับแดนแล้วครับนี่ครับเปลี่ยนข้างนะครับจังหวะนี้ตีเหนือบล็อกเลยครับอุ้มเมืองเจียทัชชูออนก็พุ่งสุดตัวแล้วนะครับแต่มาสักครู่นี่ยังสูสีครับ
ส่วนลูกพุ่งลงมาดีสีมาครับให้อู้แล้วก็เป็นอัจฉริพรครับที่เข้าไปตีด้านในแต้มนี้ยอดเยี่ยมครับมีหัตถ์หลังไปแล้วก็เนี่ยครับจ่ายตีแทรกหลังให้ครับแล้วตีผ่านบล็อกไปได้อัจฉริพรตามคะแนนเดียวโอ้เสิร์ฟออกครับเสียดายครับอัจฉริพรเป็นไงแรงไปนิดอัธยาเสิร์ฟมาถึงเมืองเสียรับล้นครับเข้าทางดีครับทับดาวกดหายไปเลยครับครับไล่มาเท่ากันแล้วครับ10เท่ากันว่าล้นครับดูอีกทีครับนี่ครับแล้วมือเซตเขาอยู่หลังด้วยนะครับถ้ากระโดดขึ้นเล่นก็ฟาวแล้วครับนี่ครับจับโกดลงไปเลยครับบล็อกลงไปครับแต่กลายเป็นว่านี่ครับตั้งให้ตรงนี้เลยครับแล้วตีหลุดบล็อกมาได้ครับนี่ครับมีช่องเดียวครับช่องนั้นแหละครับที่ต้องเสิร์ฟโดยธนัชชาเสิร์ฟมาแล้วรับได้สุเสือทิ้งให้เล่นบอลเร็วคุณไทยรับมาได้โดยปิยุทธธนัชชาขึ้นไปเซตให้กับชัชชออนตีเข้าบล็อกอีกครับเสิร์ฟมาจังหวะนี้ชัชชออนรับได้พรพันธ์ให้เล่นบอลเร็วครับโดยทัดดาวตีฝังลงไปเลยสะใจสุดๆเลยครับแต้มนี้ว่ายัดมาให้ครับดูครับพรพันธ์จ่ายมาแม่นเลยครับแล้วหลบบล็อกสวยครับบล็อกตามมา2คนครับ2คะแนนเท่ากันชัดชุออนเสิร์ฟจะเสิร์ฟตัดเกมลุกของจีนนะครับเลยเฉียงนิดหนึ่งนี่ครับพยายามจะเน้นครับกลายไปเป็นไม่ข้ามครับน้ำ13 12เสิร์ฟมาปีนุษย์รับได้ครับพรพันธ์ให้อัจฉริพรตีคลุกล็อกไปได้ครับ13คะแนนเท่ากันครับแลกกันอยู่ครับตอนนี้แต้มต่อแต้มเลยครับดูครับจังหวะนี้ครับบอลแรกค่อนข้างดีครับจ่ายมาลุงไอ้อัดนะครับทะลุบล็อกไปได้ช่องตรงกลางเนี่ยรูปไปไม่แน่นนะครับทัดดาวเสิร์ฟอ้าวเป็นผู้ดีด้วยครับโอ้โหตกแบบยังเหลืออีกประมาณฟุตนึงเลยครับโอ้โหแล้วเป็นแมตช์พอยต์ของไทย13ดูอีกทีครับเอสของทัดดาวจีนเนี่ยผู้เล่นจีนคิดว่าออกหมดทุกคนแล้วครับเนี่ยครับเสิร์ฟไปไหนอาครับที่มาที่เดิมคราวนี้อุ้มเกียรับได้จงพุ่ยขึ้นตีปุ๊บปู่มาเจอบล็อกแล้วครับแต่เขาตีกดลงมาได้ดีฮะดูครับจ่ายมาหัวเสาครับแล้วตีอัดมารูดลงฝั่งรับแล้วเข้ามือของพรพันธ์ตีอ้าวมาพิมพ์ชยาขึ้นตีจังหวะนี้ตีหลุดอ้าวแต่ผู้ตัดสินให้เป็นแต้มของไทยครับน่าจะมีฟาวตะข่ายแล้วครับจังหวะนี้ตีออกตีหลุดไปแล้วนะครับครับแล้วเนี่ยครับบล็อกน่าจะฟาวครับดูครับโอ้โหฟาวครับเนี่ยครับเป็นหูมังเจียนะครับเต็มครับทีมพิทยาเสิร์ฟแมตช์พอยต์แชมเปี้ยนชิพพอยต์อีกครั้งหนึ่งมังเจียรับแล้วยูจิยุ่ยต้องวิ่งไปอันเดอร์ให้ปุ้งเสียออกมานอกเข้าแล้วก็ตีหลุดไปเองครับโอ้ยิงเจนุ้ยนะครับอันเดอร์มาให้กับอูเบิ้งเกียร์แต่ว่ามันออกนอกสนามมาไกลครับทีมไทยเป็นแชมป์สมัยที่3ครับเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซตครับครับเซต5ชนะไป16 14นะครับทีมไทยชนะไป3ต่อ2เซตนะครับด้วยสกอร์25 21ครับ25 27 25 19 20 25แล้วก็16 14ครับสุดยอดมากๆครับโอ้โหแล้วก็เอาชนะไปได้ในที่สุดครับเห็นน้ำตาชัยชนะเลยครับสุดยอดมากครับเกมนี้ของทีมชาติไทยครับเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่3นะครับ10ปีที่แล้วแชมป์สมัยที่2ของทีมชาติไทยก็มาได้ที่นครราชสีมาครับมาปีนี้ก็มาได้ที่นครราชสีมาอีกครั้งหนึ่ง